เสี่ยฟลุกธนวัฒน์ประธานราชบุรีจวกนักเตะไร้ใจสู้ครึ่งแรกเกมพ่ายหนองบัวกีฬาวันที่26ตุลาคม2567 14:35 น.เสี่ยฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความถึงนักเตะหลังเกมออกไปพ่ายหนองบัวพิชยะ3-5ราชันมังกรรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนไทยลีกโดยมีอยู่15แต้มจากการลงเล่น11เกมซึ่งเกมล่าสุดพวกเขาออกไปแพ้หนองบัวพิชยะ 3-5 หลังเกมการแข่งขันธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียใจความถึงนักเตะว่าไม่มีใจที่จะวิ่งเพื่อเอาชนะในครึ่งแรกสวัสดีครับทุกคนโพสต์ล่าสุดผมต้องย้อนไปเกมก่อนเปิดบ้านเจอโคราชจากสภาพทีมตอนนั้นผมก็ไม่มั่นใจ 100% ว่าจะชนะแต่อย่างน้อยผมมั่นใจมากกว่าทุกคนจะเล่นกับแบบสุดชีวิตและก็เป็นแบบนั้นจริงๆจาก6เกม5คะแนน4เกมเราเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนส่วนเกมเมื่อวานผมไม่โทษโค้ชหรือคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเป็นผมเอาคนไม่อยากสู้ออกตั้งแต่ครึ่งแรกยังไม่จบแล้วฟุตบอลไม่ใช่เกมที่คุณจะลงไปเล่นแล้วรอลูกบอลส่งมาคุณจะต้องไล่บอลแบบเกิน 100% สู้พยายามทุกอย่างไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นบอลง่ายหรือทำเกมรุกใส่คุณแล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องวิ่งถึงคุณจะมีบอลหรือไม่มีบอลเพื่อที่จะทำประตูเพื่อจะเป็นผู้ชนะทั้งผมลูกชายผมและแฟนบอลที่เดินทางมาหนองบัวแม้กระทั่งแฟนบอลที่รอเชียร์คุณที่หน้าทีวีเรามาซัพพอร์ตคุณแต่ภาพที่เราเห็นครึ่งแรกมันไม่ใช่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณผลงานในครึ่งหลังที่ทุกคนพยายามที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาพยายามสู้และทำทุกอย่างจนนาทีสุดท้ายจริงๆฟุตบอลขอให้สู้ให้เต็มที่ถ้าไม่งั้นก็บายบายผมขอให้ทีมกลับมาเล่นให้ดุดันเพื่อแฟนบอลของเราภูมิธรรมเผยผลประชุม The Icon Group เตรียมส่งสำนวนคดีให้ DSI การเมืองวันที่26ตุลาคม2567 12:18 น.ภูมิธรรมเผยผลประชุม The Icon Group เตรียมส่งสำนวนคดีให้ DSI เป็นคดีพิเศษวันที่28ตุลาคมนี้ขอประชาชนมั่นใจขณะปปง.และตำรวจพร้อมสนับสนุนยันเป็นผลงานร่วมกันจะเร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ประชาชนเมื่อเวลา 11:05 น.วันที่26ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าคดี The Icon Group ว่าวันนี้ที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำคดี The Icon Group ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ซึ่งทั้ง3หน่วยงานเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในคดีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้จากรายงานของตำรวจถือว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดโดยทั้งหมดจะเข้าสู่เงื่อนไขที่จะต้องมอบอำนาจให้ DSI ไปดำเนินการนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เรามีความกังวล
และอยากให้สื่อช่วยชี้แจงคือนี่ไม่ใช่การยกคดีไปให้ DSI แล้วผู้ที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นจะทิ้งคดีแต่เป็นการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการสอบสวนในขณะนี้สำนวนใกล้เสร็จแล้วทั้งหมดและพร้อมยื่นให้ DSIซึ่งเราได้คุยกันแล้วว่าทั้ง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันทำงานต่อไปให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องซึ่งจากนี้ไปตำรวจจะยื่นคดีให้กับ DSI ตามข้อกฎหมายส่วนปปง.จะดูแลเรื่องการยึดทรัพย์ต่างๆโดยในวันที่28ตุลาคมนี้จะยื่นคดีทั้งหมดให้กับ DSIซึ่งวันนี้คดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะมีความเสียหายที่มีมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากตนขอยืนยันให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าการเปลี่ยนผ่านมือไปสู่อีกส่วนหนึ่งเป็นแค่การทำตามกฎหมายแต่ทั้ง3หน่วยงานยังจะทำงานร่วมกันทั้งนี้หากติดขัดอะไรทางฝ่ายการเมืองก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนในการทำงานของสคบได้ชี้แจงกับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ว่าสคบถูกกล่าวหาว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องคดีจึงไม่ให้เข้ามาเป็นคณะทำงานในเรื่องของการสอบสวนแต่จะสนับสนุนให้การสอบสวนเกิดความยุติธรรมทั้งนี้เมื่อมอบคดีให้กับ DSI แล้วจะทำให้คดีเร็วขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องไปดูรายละเอียดในวันที่28ตุลาคมแต่ยืนยันจะทำคดีให้เร็วที่สุดเชื่อว่ากระบวนการจะไม่มีอะไรสะดุดช่วงเปลี่ยนผ่านแค่ตำรวจส่งมอบ DSI ยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันเดียวหลังการส่งมอบ DSI จะสามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อถามว่าสำหรับผลการสอบสวนจะจบเพียงแค่นี้หรือจะมีการสอบสวนบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มบอสนายภูมิธรรมว่าเบื้องต้นเราได้ดำเนินการแล้วแต่จะดูข้อกฎหมายอีกครั้งอย่างไรก็ตามยืนยันถ้ายังมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องจะไม่มีการนิ่งนอนใจโดยจะสามารถปิดคดีได้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับประโยชน์ดังนั้นปปง.จึงจะติดตามทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและตำรวจจะสนับสนุนการทำงานของ DSI พร้อมกันนี้ยังย้ำอีกว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นแค่กระบวนการตามกฎหมายนานากุลยังยืนยันคำเดิมไม่เกิน3ปีแต่งแอปทักษะออนบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 9:17 น.นานากุลหวานจัดเต็มยังยืนยันคำเดิมไม่เกิน3ปีแต่งแอปทักษะออนตอนนี้อยู่ในจุดที่แฮปปี้ทั้งคู่เล่าโมเมนต์ควงกันไปเที่ยวเกาหลีและไปรับรางวัลที่มาเก๊าควงกันออกอีเวนต์อีกครั้งสำหรับคู่รักนานากุลชานนท์กับแอปทักษะออนที่งานเปิดตัววันแบงคอกโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องที่จับมือกันไปร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ World Film Industry Conference ครั้งที่2และ Hollywood InternationalTelevision Festival Golden Egg Award Ceremony ครั้งที่3ที่มาเก๊าในฐานะนักแสดงนำจากซีรีส์หารักด้วยใจ Turf Fire Yourself แถมทั้งคู่ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขานักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมระดับโลกอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังเล่าถึงช่วงเวลาแห่งความสุขบินลัดฟ้าไปเที่ยวเกาหลี
ซึ่งพอถามเรื่องข่าวดีนานากุลยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เกิน3ปีคู่เจมส์เขาขอแต่งงานกันแล้วแอบแสดงความยินดีกับเจมส์ไปแล้วน่ารักมากยิ้มคนก็รอแสดงความยินดีกับคู่เราแอบอุ้ยเจมส์เขาตั้งเป็น10ปียิ้มหันไปมองนนกุลเดี๋ยวแอปจัดการเองยิ้ม10ปีเลยเหรอนกุลคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแอปเราก็โยนไปที่เจมส์ไงยิ้มทำไมคิดว่าไม่ถึง10ปีนกุลสำหรับผมคิดว่านานไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราสองคนณตอนนี้ที่ผมรู้สึกอาจจะไม่ต้องถึง10ปีหรอกครับแอปอันนี้ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะคะหัวเราะหลายคนก็โฟกัสคู่เราเพราะคบกันมาสักพักแล้วนกุลประมาณปีหนึ่งเนอะแอปก็ยังไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอสมควรให้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างดีตอนเริ่มแรกสตาร์ทมาแรงมากนกุลครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเลยครับก็ประมาณ3ปีไม่เกินและตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ก็ยังถือโอกาสศึกษากันต่อไปยิ้มทริปล่าสุดที่เกาหลีนกุลแฮปปี้ครับยิ้มคือผมไม่มีอะไรเลยเราอยากเห็นพี่เขาใส่ฮันบกยิ้มเพราะผมไม่เคยเห็นพี่เขาใส่มาก่อนก็ตื้อจนพี่เขายอมใส่ตอนแรกผมจะให้พี่เขาใส่คนเดียวแต่พี่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพี่เขาใส่ผมก็ต้องใส่ด้วยผมก็เลยโอเคอะไรที่ทำให้ยอมใส่แอปเขาก็ตื้ออยู่นั่นแหละค่ะแอฟบอกว่าแอฟไม่เคยใส่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะที่เกาหลีนักท่องเที่ยวไทยก็ค่อนข้างเยอะคือชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขินหมายถึงถ้าเราเจอแฟนคลับที่นู่นก็น่าจะเขินนะกล้าเหรอแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกและสุดท้ายก็เจอแฟนคลับจริงๆค่ะยิ้มนกุลแต่ไม่เยอะครับก็มีเจอบ้างชุดนั้นนกุลก็มีคนช่วยใส่ครับถ้าชุดผู้ชายอาจจะสวมได้สบายๆแต่ชุดผู้หญิงต้องมีรัดด้วยแฟนๆก็ชมว่าน่ารักนกุลใช่ไหมครับผมว่าชุดน่ารักคนใส่ก็น่ารักยิ้มใส่แล้วสรางเฮโยไหมนกุลอ๋อสรังเฮอยู่แล้วครับยิ้มรีวิวหน่อยว่าแอฟใส่แล้วเป็นยังไงนกุลน่ารักมากๆครับน่ารักสุดๆเลยยิ้มชอบมากที่ไปรับรางวัลที่มาเก๊านนกุลก็ไปในนามของอินไซต์กับกองทัพโปรดักชั่นครับเป็นในเรื่องไฟยูเซลของเราสองคนก็ขอบคุณทั้งสองบริษัทด้วยนะครับจริงๆเป็นทริปที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายแอปสำหรับแอปอาจจะพิเศษกว่านนนิดนึงเพราะนนเขาไปจีนอยู่แล้วเขามีงานอินเตอร์อยู่แล้วแต่ของแอปเป็นรางวัลแรกที่เป็นรางวัลจากต่างประเทศนกุลพี่เขาเครียดมากเลยจดว่าต้องพูดอะไรบ้างแอปก็นั่งแต่งคำพูดอยู่เขาก็ถามว่าทำอะไรแอปบอกอย่าเพิ่งกวนเขียนคิดอยู่คือมันต้องอยู่ในงานมันถึงจะคิดได้แต่แอปก็เข้าร่วมงานประกาศรางวัลบ่อยมากเลยนะแอปถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้รับรางวัลนานแล้วนะคะหัวเราะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วเหมือนตอนแรกทุกคนก็ชิลๆไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงๆทุกคนพูดจีนหมดเลยนนก็พูดจีนแอปก็อ้าวแย่แล้วยิ้มและแอปเป็นคนสุดท้ายที่พูดจีนไม่ได้เลยหัวเราะพูดตรงตามที่เขียนไว้ไหมแอปกระเจิดกระเจิงหมดเลยค่ะเพราะพอขึ้นเวทีแล้วโดนแซวเรื่องทรงผมก็ลืมหมดเลยอะไรที่เตรียมว่าจะพูด
แต่อย่างน้อยตอนหลังก็นึกทันว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างจริงๆอันนั้นเป็นเมนหลักของแอปเลยว่าแอปไปตรงนั้นถ้ามีโอกาสพูดก็อยากขอบคุณบริษัททั้งสองคือ Insight และกองทัพโปรดักชันของพี่เขตผ่านทัพเพราะถ้าไม่ได้สองท่านนี้แอปก็จะไม่ได้งานที่เป็นงานแบบนี้หมายถึงงานอินเตอร์เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่มาจากจีนด้วยตอนเดินพรมแดงคนก็ชมเยอะว่าชุดหรูหราสวยงามแอปต้องให้เครดิตเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็มีทีมไปจากไทยค่ะทีมก็ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์คานิอิดซึ่งคุณนิดหน่อยก็ทำให้หน้าผมก็เป็นทีมที่ทำประจำอยู่แล้วค่ะและนนก็น่ารักให้ใช้ทีมหน้าผมของแอปยิ้มมีควอต้าเท่านี้เขาก็บอกว่าให้แอปเลือกเลยแอปก็เลยเลือกของตัวเองหมดเลยหัวเราะแฟนๆที่นู่นเป็นยังไงบ้างแอปน่ารักค่ะแฟนคลับน่ารักไปถึงก็จะมีแต่ชื่อนนนะคะยิ้มเขาเรียกชานงแต่ของแอปไม่เรียกหัวเราะไปไหนก็มีแต่คนเรียกกนแอก็มีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับเขามีบอกแฟนคลับไหมว่านี่แฟนผมนนกุลหัวเราะไม่ขนาดนั้นครับแอปเป็นนางเอกในเรื่องนั้นค่ะไปในนามพระเอกนางเอกค่ะยิ้มแต่งานนี้ก็ความหมายหลายอย่างนนกุลอย่างที่พี่แอปพูดเลยครับถ้าไม่มีกองทัพโปรดักชันกับอินไซต์ก็คงไม่ได้เจอพี่เขาคงไม่ได้ทำงานด้วยกันจะมีโอกาสส่งชิงรางวัลเรื่องอื่นๆอีกไหมนนกุลอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะต้องรอทางทีมงานบอกมาอีกทีแต่เดี๋ยวนี้ออกงานคู่เยอะขึ้นนนกุลก็เยอะขึ้นเนอะแอปว่ามันเป็นช่วงจังหวะมากกว่าที่บังเอิญมาติดกันนนกุลเพราะว่าช่วงหลังๆพอละครผมออนไปหมดแล้วถ่ายไปหมดแล้วเราก็เลยเริ่มมีช่วงว่างเยอะขึ้นพี่เขาก็มาประจวบเหมาะด้วยกันพอดีก็เลยมีโอกาสรับงานคู่ด้วยกันมากขึ้นครับ